อ่ะนักเรียนครับเรามาเริ่มต้นในคาบที่2ของวิชาภูมิศาสตร์กันคาบที่แล้วเรารู้จักกับแผนที่ไปลนะเนาะครูเอาแผนที่มาทบทวนให้ดูคร่าวๆว่ามันมีลักษณะอย่างไรบ้างมีองค์ประกอบที่ควรรู้จักเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเรียนอาจจะต้องไปทบทวนเพิ่มเติมในเนื้อหาตําราดูนะครับวันนี้เนี่ยเรามาดูกันต่อว่านอกเหนือจากแผนที่แล้วเนี่ยยังมีเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างอื่นที่เราน่าจะมาทําความรู้จักกันอีกหรือเปล่านะครับและยังอยู่กับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ จำพวกที่ให้ข้อมูลกันอยู่เนี่ยลองนึกสิครับว่านอกจากแผนที่ที่เราเอามาดูแล้วเนี่ยสามารถเห็นลักษณะของของโลกทั้งใบที่ย่อลงมาอยู่ในพื้นที่2มิติตอย่างในแผนที่นะครับแล้วยังมีเครื่องมืออย่างอื่นอีกหรือเปล่าที่เราสามารถเอามาดูแล้วเนี่ยได้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับโลกที่เขาย่อลงมาใส่เครื่องมืออื่นๆยังมีอย่างอื่นอีกไหมนอกจากแผนที่เนี่ยลองตอบคุณหน่อยมีไหม อตอบในใจก็ได้เช่นอะไรอีกที่ใกล้ๆแผนที่เลยแต่ไม่ได้เป็นลักษณะวัตถุ2มิติคล้ายแผนที่มากเช่นลูกโลกเป็นตน้นนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับลูกโลกนะเราจะมารู้จักกับรูปถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายทางอากาศและก็ภาพจากดาวเทียมอย่างเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องดูแผนที่ละเพื่อจะดูโลกทั้งใบนักเรียนสามารถเปิดลูกโลกดูก็ได้ เรียนสามารถเอารูปถ่ายทางอากาศเนาะภาพจากดาวเทียมหรือพวกอะไรดี Google Earth อย่างเงี้ย Google Map อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการที่เขาไปศึกษาโลกไม่ใช่ด้วยวิธีการไปสำรวจล่องเรือละแล้วก็เอามาวาดใส่แผนที่ไม่ใช่แต่เป็นการเอาดาวเทียมใช่ไหมไปเก็บข้อมูลโลกทั้งใบแล้วก็ามาประมวลผลให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่เราสามารถเอามาศึกษาเกี่ยวกับโลกได้นะครับนะทีนี้อ่ะลูกโลกครูว่าทุกคนน่าจะ รู้จักลูกโลกอะเดี๋ยวขึ้นรูปลูกโลกให้ดูหน่อยลูกโลกหน้าตาเป็นอย่างนี้โอเคเนาะทีนี้ลูกโลกเนี่ยมีข้อบ่งใช้ต่างจากแผนที่อะลองถามดูนะครับเนี่ยลองตอบคุณหน่อยซิว่าลูกโลกกับแผนที่ต่างกันไหมนะครับเขาบอกว่าข้อเด่นข้อด้อยนะครับแล้วก็ข้อบ่งใช้มันแตกต่างกันอย่างไรนะแผนที่ใช้ทําอะไรลูกโลกใช้ทําอะไรเนี่ยลองตอบคุณได้ไหมต่างกันไหมแล้วเอามาใช้แทนที่กันได้ไหมเช่นวันนี้เนี่ย ไม่มีแผนที่คุณจะต้องสมมติคุณต้องขับรถไปต่างจังหวัดคุณไม่มีแผนที่ลืมเอาแผนที่มาแต่ในรถมีลูกโลกอยู่เอาลูกโลกมาใช้แทนได้ไหมน่าจะไม่ได้จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ต่างกันนะหน้าตามันคล้ายๆกันเนาะแผนที่ก็เป็นแผ่นๆใช่ไหมเราเอาแผนที่ที่เป็นแผ่นๆเนี่ยเอามาทำเป็นสติกเกอร์ติดรอบรอบลูกกลมๆก็กลายเป็นลูกโลกแล้วแต่เรื่องจริงเอามาใช้คนละเรื่องกันเลยนะครับนะแผนที่เนี่ยใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกว่ากันมากๆ เดี๋ยวคุณจะขึ้นให้ว่าปกติแล้วแผนที่ใช้เอาทำเรื่องอะไรบ้างนะครับนักเรียนครับถ้าย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วจะเห็นว่าคุยตัวอย่างแผนที่เต็มไปหมดเลยแผนที่เนี่ยเราสามารถสร้างขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเรื่องอะไรก็ได้แผนที่เอามาเล่าเรื่องแม่น้าเล่าเรื่องนะภูมิประเทศเล่าเรื่องภูมิอากาศเล่าเรื่องป่าไม้เล่าเรื่องภูเขาเล่าเรื่องเศรษฐกิจเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แผนที่เอามาพูดเรื่องอะไรก็ได้จะพูดเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่เอาเป็นแผนที่ยุโรปแผนที่ประเทศไทย นะหรือเป็นแผนที่เมืองเมืองหนึ่งก็ยังได้หรือจะพูดทั้งโลกก็ยังได้จะเล็กก็ได้จะใหญ่ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับอันนั้นคือลักษณะสําคัญของแผนที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากกว่าสะดวกพกพามากกว่าใช่ไหมปัจจุบันสามารถทําอยู่ในรูปของดิจิตอลนะครับสามารถดูในมือถือสามารถดูในคอมพิวเตอร์ได้แต่ถ้าเป็นลูกโลกเนี่ยนะครับลูกโลกที่เป็นวัตถุแบบกลมๆที่เอามาหมุนไปหมุนมาเนี่ยจริงๆแล้วนะประโยชน์ของมันจากัดกว่าแคบกว่า จำกัดกว่าในเงี้ยที่ว่าปกติแล้วเอาไว้ทาอะไรลูกโลกไว้ทําอะไรนักเรียนทักเรียนมีลูกโลกตั้งอยู่ที่บ้านตั้งอยู่ในที่ทางานคุณพ่อตั้งอยู่บนโต๊ะทํางานหรือคุณครูเอามาไว้ในห้องเรียนเงี้ยเอาไว้ทาอะไรครับส่วนใหญ่ครูถามที่ไรทุกคนจะตอบเหมือนกันอ๋อหมุนเล่นเงี้ยจริงๆแล้วมันก็เอาไว้หมุนดูใช่ไมลักษณะกายภาพของโลกดูว่าเนี่ยสันฐานของโลกเป็นอย่างนี้นะมันกลมๆแบบเนี้ยมันกลมๆแล้วไม่พอนะมันมีแกนเอียงแบบเนี้ยแล้วมันก็หมุนแบบเนี้ยหมุนจากตะวันตกไปตะวันออกแบบเนี้ย โอเคป่ะ okay, นะตอน,นเด็กคุณครูอาจจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องทําไมนะกลางวันกลางคืนเอาไฟเอาไฟฉายมาฉายใช่ปะ่ะแล้วก็บบกเนี่ยนะเนี่ยกลางวันกลางคืนวิทยาศาสตร์แบบนี้จาลองว่าไฟฉายคือดวงอาทิตย์แล้วโลกมันก็หมุนไปหมุนมาโอเคป่ะ okay, ด้านที่หมุนมันเจอกับแสงไฟฉายเนี่ยมันก็คือเกิดกลางวันด้านที่ไม่เจอก็เป็นกลางคืนอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของมันจํากัดครับเอาไว้ศึกษาหน้าตาจริงๆของโลกหรือเอาไว้ทดลองวิทยาศาสตร์นะเอาไว้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับสันฐานของโลกแค่นี้ พกพาไปไหนก็ไม่ได้เอาไว้ใช้บอกเส้นทางเลยไหมเช่ <c oughs> คเนครูอยากจะขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่ก็มาหาหาหา,หาเส้นทางในลูกโลกเลยไหมไม่ได้ครับยากกว่างั้นประโยชน์จํากัดกว่านะแต่มันก็มีข้อเด่นที่เหนือกว่าแผนที่อย่างหนึ่งเรียนรู้ไหมว่าอะไรอ่าเ่ะเป็นโจทย์ลองกดพอยส์แล้วไปหาดูสิให้เวลา10นาทีแล้วกันกดพอยส์ไว้แล้วลองไปหาดูนะรับผดได้คําตอบเดี๋ยวย้อนกลับมาดูใหม่ว่าข้อดีนะข้อเด่นคืออะไร ข้อเด่นที่แบบที่ท,ที่ที่ลูกโลกเหนือกว่าแผนที่เนี่ยคืออะไรโอเคเนาะอ่ะเราไปหาครับอ่ะ,ฉะเฉลยอ่ะ,ฉะเฉลยนะมาฟังฉเฉลยฉเฉลยคือลูกโลกเนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราเห็นในลูกโลกพื้นที่ดินแดนต่างๆที่เรามองเห็นในลูกโลกนั้นจะมีลักษณะตรงกับความเป็นจริงไม่เหมือนกับแผนที่สิ่งหนึ่งที่ไม่รู้นะตอนเด็กๆไม่เคยมีใครบอกครูเลยคือแผนที่ทุกฉบับ ที่มีอยู่บนโลกที่เป็นแผนที่แบนๆน่ะจะอยู่ในกระดาษหรือจะอยู่ใน g o o g l e Map ก็ตามแผนที่ทุกฉบับบนโลกผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงทั้งหมดมันจะเพี้ยนแค่ไหนก็ว่ากันอีกทีแต่มันเพี้ยนหมดเพี้ยนในที่นี้คือว่าขนาดมันอาจจะไม่ตรงความเป็นจริงหรือไม่ก็ไม่ใช่ขนาดนะรูปร่างมันไม่ตรงความเป็นจริงนะเช่นรูปร่างที่เราเห็นในแผนที่มันเป็นอย่างนี้เรื่องจริงมันเบี้ยวๆกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับหรือแผนที่บางฉบับเราไปดูนะโอ้โหประเทศนี้ใหญ่จังเลย เรื่องจริงไม่ได้ใหญ่อย่างนั้นนะเรื่องจริงไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เล็กกว่านี้เท่าตัวหน,นึ่งอย่างเงี้ยเออเพราะอะไรเลยไหมครับเพราะว่าเรื่องจริงก็คือว่าโลกของเราเนี่ยมันเป็นวัตถุสามมิตินะโลกมันกลมนักเรียนครับเราจะสามารถเอาวัตถุสามมิติคือโลกกลมๆเนี่ยมาแผ่ให้มัน,นแบนๆกลายเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมเนี่ยนักเรียนครับจริงๆเราทําไม่ได้ครับจริงๆเราทาไม่ได้โอเคปะ่ะเรียนจินตนาการก็ได้เอาลูกบอลที่บ้านอะ ลูกบอลลูกบอลอัดลมที่บ้านลูกบอลยางอะไรเงี้ยไ,ได้ที่มันใส่ลมอ่ะนี่ลองมาแผ่ให้มันกลายเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมทำได้ไหมจากลูกบอลกลมๆโอเคปะ่ะจากลูกบอนลนูมกลมเนี่ยเอามาแผ่ให้กลายไปเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม A4 อย่างเงี้ยหรืออะไรเงี้ยเอ้เมันแผ่ไม่ได้นะพื้นที่ผิวของทรงกลมเนี่ยแผ่ยังไงก็ไม่กลายเป็นสี่เหลี่ยมครับโอเคปะ่ะแต่นักวิทยาศาสตร์นักภูมิศาสตร์เขาทําก็คือเขาพยายามจะทำไมเอาเอาลูกลอกกลมๆเนี่ยมาแผ่ให้กลายไปเป็นแผนที่ ทีพอมันแผ่ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า distortion คือความบิดเบี้ยวของดินแดนในในโลกของเราเพราะฉะนั้นแผนที่ทุกฉบับนะมันเกิดจากการที่เอาวัตถุสามิติมาแปลงให้เป็นวัตถุวัตถุ2มิติมันเลยทําให้เกิด distortion คือมันจะต้องมีขนาดหรืออาจจะต้องมีรูปร่างของประเทศใดก็ตามในโลกนี้ที่มันบิดเบี้ยวครับหรือมันผิดไปจากไซส์ที่ถูกต้องส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดินแดนที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือใต้เนี่ยจะผิด โอเคไหมะฉนนั okay, right? so, things, things, re oh, ้นเราโดนแผนที่หลอกมาตลอดนักเรียนบางทีเราไปดูแผนที่เราเข้าใจโอ้ประเทศนี้ใหญ่จังเลยเรื่องจริงมันไม่ได้ใหญ่อย่างนั้นอาจจะเล็กกว่านั้นเล็กมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับแผนที่บนโลกนี้มีหลายแบบเขาเรียกว่ามีหลาย projection มีหลายรูปลักษณะถ้านักเรียนอยากรู้ว่าประเทศไหนหน้าตาเป็นอย่างไรขนาดเป็นอย่างไรเอาแบบถูกต้องเป๊ะๆต้องไปดูลูกโลกครับเพราะลูกโลกนั้นมันจําลองให้เป็น3มิติครับมันจำลองเป็นทรงกลมมันจะแม่นยํากว่า โอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับจะได้รู้จักไว้ว่าลูกโลกมีลักษณะสําคัญเนี่ยอย่างไรโอเคนะครับต่อไปครับเรามารู้จักกับเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งรูปถ่ายทางอากาศเอาง่ายๆเลยความหมายของรูปถ่ายทางอากาศเนี่ยนะครับก็คือว่าเราเอากล้องไปติดไว้บนอากาศยานนักเรียนครับนักเรียนเอากล้องไปติดไว้บนเครื่องบินก็ได้บนบอลลูนก็ได้นะครับนักเรียนเอาไปติดไว้บนอะไรดีอะไว้บนโดรนก็ดเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแล้วนักเรียนก็ถ่ายลงมาจากที่สูงสิ่งที่ถ่ายออกมา ก็เรียกว่าเป็น aerial photograph นะครับเป็นรูปถ่ายหรือภาพถ่ายทางอากาศก็ได้นะครับนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทำกันเองได้ใช่ไหมทุกวันนี้ถ้ามีตังเราก็ซื้อ,อโจรนมาก็ถ่ายรูปถ่ายทางอากาศเองได้ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนาสมัยก่อนนะรูปถ่ายทางอากาศเนี่ยนะมันต้องถ่ายแบบผ่านเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นเนี่ยก็ต้องหน่วยงานของรัฐต้องเป็นคนทําต้องเป็นคนสร้างขึ้นมา นะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราเนี่ยมีปัญญาขึ้นไปถ่ายได้ใช่ไหมครับหน่วยงานที่มีหน้าที่ถ่ายรูปถ่ายทางอากาศของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเขาเอาเครื่องบินทหารขึ้นไปบินติดกล้องไว้อยู่ใต้ท้องเครื่องบินแล้วก็ถ่ายรูปประเทศออกมาถ่ายมาทําอะไรได้ตัวแผ่นฟิล์มรูปถ่ายทางอากาศมาแล้วค่อยเอาตัวเนี้ยไปประมวลนะครับไปเปลี่ยนให้กลายไปเป็นแผนที่อีกทีหนึ่งนะครับหน่วยงานที่มีหน้าที่ทำเนี่ยก็คือกรมแผนที่ทหาร นะครับเพราะเขาถือว่าสมัยก่อนนะเขาถือว่ารูปถ่ายทางกรารภาพถ่ายทางการเนี่ยเป็นต้นกําเนิดนะเป็นต้นแบบของการเอาไปเรนเดอร์เอาไปสร้างแผนที่อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปถ่ายทางการสมัยก่อนเนี่ยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพวกหน่วยงานรัฐนะกรมแผนที่ทหารซึ่งสมัยก่อนเวลาเขาล้างรูปออกมาเขาได้รูปออกมานะครับนะักเรียนครับนะมันจะได้รูกลักษณะแบบนี้นะคือเป็นรูปเขาดาเป็นเหมือนฟิล์มเนกาตีฟ นะครับนะลักษณะของรูปเนี่ยนะฮะก็คือมีขนาดประมาณ9ขุน9นิ้วนะแต่ละรูปเนี่ยจะมีลักษณะคือโอเวอร์แลกัน60%ของรูปเขาจะเอาเครื่องบินขึ้นไปถ่ายมีเทคนิคการถ่ายเวลาถ่ายจะถ่ายให้รูปมันโอเวอร์แลกันล้างออกมา Overlap กันคือมันจะเหลื่อมซ้อนกันอ่ะ60%เอเอางี้ดูด้วยตานะนักเรียนถ้าเอาล้างเสร็จแล้วมาวางดูด้วยตาเนี่ยนะครับดูไม่รู้เรื่องดูยาก นะเขาจะมีเครื่องมือพิเศษชนิดหนึ่งนักเรียนลองสังเกตดูมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนกล้องครับวางคอมรูปถ่ายเข้าไปแล้วมองพอมองปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เขาถ่ายมานะลอยขึ้นมาเป็น3มิติเลยนักเรียนลอยขึ้นมาเขาเรียกว่ากล้อง3ามมิติภาษาอังกฤษเรียก stereoscope โอเคเนาะ stereoscope ใช้ส่องดูรูปถ่ายทางอากาศที่เป็นฟิล์มแบบโบราณหน่อย นะปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในความราบับผิดชอบของพวกหน่วยงานรัฐครับถ้านักเรียนเอาดโดรนขึ้นไปถ่ายปัจจุบันถ่ายออกมาแล้วทําไมเลยมันกลายเป็นรูปดิจิตอลเลยมันไม่ได้เป็นแบบนี้แต่รูปดิจิตอลที่เราถ่ายมานักเรียนไม่ไม่ได้มองเห็นความสูงต่ําของระดับพื้นที่ช่นแม่ไม่ได้เห็นความสูงต่ำของระดับพื้นที่รูปถ่ายทางการมีจิมีศาสํำคัญอย่างหนึ่องอ่ะลองดูนะครับคือเวลาเราถ่ายมาเนี่ยมันจะมีถ่ายทั้งแบบเฉียง ถ้าถ่ายแบบเฉียงเนี่ยมันก็พอจะเห็นเลเยอร์ว่าอะไรสูงอะไรต่ำใช่ไหมอาจจะเห็นแต่ท่านักเรียนไม่ได้ถ่ายแบบนี้นักเรียนครับท่านนักเรียนถ่ายสูงสูงขึ้นไปแล้วถ่ายเป็นเบิร์ดไอวิวลงมาคือถ่ายดิ่งลงมาเป็นรูปถ่ายทางอากาศแบบดิ่งแนวดิ่งเนี่ยนะครับนักเรียนครับถ้าถ่ายเป็นแนวดิ่งเนี่ยนักเรียนจะมองไม่เห็นความสูงต่ําเลยนึกภาพออกไหมนักเรียนลองจินตนาการด้มองแนวดิ่งลงไปเนี่ยนักเรียนจะเห็นตึกสูงต่างๆเป็นแค่เทา่าไมสี่เหลี่ยมถูกปะ จะรู้ไหมว่าตึกไหนสูงว่าตึกไหนไม่รู้ครับนักเรียนไม่รู้ถ้านักเรียนอยากรู้ก็คือต้องไปดูทำไมด้วยด้วยไอ้ไอ้กล้องสเตอริโอสโคปผ่านไอ้ฟิล์มเนกทีอย่ที่บอกคือต้องมีเทคนิควิธีการเฉพาะถ้านักเรียนเอาโดรนขึ้นไปถ่ายถ้าถ่ายเฉียงเฉียงนักเรียนจะเห็นความสูงต่ำถ้านักเรียนถ่ายดิ่งนักเรียนไม่เห็นนะครับเฉียงก็มี2แบบแล้วมีเฉียงสูงเฉียงต่ำเนาะเฉียงสูงเฉียงต่ำแล้วแต่ว่าเห็นขอบฟ้าหรือไม่เห็นขอบฟ้านะครับนะอ่ะ ทำความรู้จักไว้หน่อยทีนี้อ่ะตอบครูหน่อยนอกจากทําแผนที่แล้วเราเอาภาพถ่ายทางอากาศไปทําอะไรได้อีกอ่าโอเคไหมทาแผนที่นี่คือเราถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เอาจากรูปอันนี้มาวาดเป็นแผนที่มาใส่องค์ประกอบเข้าไปนะครับมาทําไมนะมาใส่ชื่อใส่อะไรกลับเข้าไปใส่เส้นกริดใส่เส้นขนานเส้นอะไรลงไปนะครับใส่คาําอธิบายเข้าไปก็เรียบร้อยเป็นแผนที่นอกจากเอามาทําเป็นแผนที่แล้ว น,ะะนอกจากมาทําเป็นแผนที่ทําอะไรได้อีกเนาะเช่นเราไปทําอะไรดีไปศึกษาพื้นที่จริงได้ไหมพื้นที่ป่าไม้สมมตินะครูไปถ่ายไว้วันนี้อีก10ปีมาถ่ายใหม่ไม่ต้องสิปีก็ได้อีกปีหนึ่งมาถ่ายใหม่อีก3มปีมาถ่ายใหม่แล้วเราก็มาดูอะไรดูความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมดูความเปลี่ยนแปลงว่าแผนเอ,เอพื้นที่ตรงนี้นะครับจากเดิมป่าไม้มันเยอะตอนนี้ป่าไม้มันลดลงลดลงไ,งไปตรงไหนเท่าไรบ้างอย่างนี้ไหม อ่าอย่างนี้ครมีประโยชน์มันต่างจากแผนที่แผนที่มันไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เพราะแผนที่มันเป็นรูปวาดแต่ภาพภาพที่เราถ่ายมาจากมุมสูงเนี่ยมันสามารถแสดงหเห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ได้ถ่ายรูปกรุงเทพ Clock, วันนี้ไว้เอาเครื่องบินไปถ่ายอีก10ปีมาถ่ายมันไม่เหมือนเดิมเราดูความเปลี่ยนแปลงได้เหมือนรูปนะันมันรูปร่างหนะ้าตาคนไงถ่ายรูปวันนี้กัอีกสิปีมันก็ไม่เหมือนเดิม ใช่ไหมครับเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาเอามาวางแผนในการพัฒนาจัดการพื้นที่เอามาวางแผนการปลูกป่าได้ไหมเอามาศึกษาความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อะไรเนี่ยได้ดีมากกว่านะครับแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวไปไกลกว่ากว่ากว่ารูปถ่ายทางการก็มีอยู่ก็คือเป็นภาพจากดาวเทียมแล้วมันจะได้ความละเอียดสูงกว่านะครับนะข้อเด่นข้อด้อยของภาพถ่ายทางอากาศมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูให้ขึ้นให้ดูโอเคนะครับเรียนลองศึกษาไปตามนี้อ่ะเราไปต่อกันนะครับกับสิ่งที่เรียกว่า ภาพจากดาวเทียมตามตำราภาษาไทยเราใช้คำนี้นะครับนักเรียนเราใช้คำว่าภาพจากดาวเทียมภาษาอังกฤษบอก satellite imagery โอเคบ้างบางคนใช้คำว่าภาพถ่ายดาวเทียมตลกมากนะไม่ใช่เราไม่เรียกว่าภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียมคือเอาดาวเทียมมาตั้งไว้แล้วครูเอากล้องมาถ่ายดาวเทียมก็เรียกภาพถ่ายดาวเทียมนะฮะนี้ไม่ได้ทำไมเราไม่เรียกภาพถ่ายดาวเทียมด้วยเรื่องจริงก็คืออย่างนี้ครับนะภาพจากดาวเทียมเนี่ย เราเอาดาวเทียมขึ้นไปลอยอยู่บนบนโลกเราสูงสูงเลยนะครับหลาย10กิโลนะแล้วลอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเนี่ยได้ภาพพื้นที่บนโลกมาไม่ใช่ว่าดาวเทียมมีกล้องติดไม่ใช่เราไม่ได้ถ่ายรูปครับเราไม่ได้เอากล้องติดไปกับดาวเทียมแล้วให้กล้องเนี่ยมันถ่ายรูปมันถ่ายไม่ได้มันไม่ได้ถ่ายรูปแต่มันได้ได้ภาพพื้นผิวของโลกมาจากกระบวนการที่เรียกว่า รีโมทเซนซิงโอเคเนาะหรือ r s รีโมท e ซนซิงเนี่ยภาษาไทยเราเรียกว่าการรับรู้ระยะไกลโอเคไหมฮะซึ่งการรับรู้ระยะไกลนั้นมันเป็นเทคโนโลยีดาวเทียมที่เกิดจากการที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมเนี่ยเขารับเอานะครับรับเอาการสะท้อนกลับของคลื่นอิเล็กโทรแมกเนติกคลื่นดังสีวิยุุนะครับนะจากดวงอาทิตย์ ซึ่งส่องลงมากระทบโดนผิวโลกนะนึกมึอภาพนะดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับส่องรังสีมานะครับอิเล็กโทรแมกเนติกเนี่ยเป็นเวฟเนี่ยนะครับเป็นคลื่นชนิดหนึ่งเนี่ยส่องมากระทบลงบน earth surface นี่โดนบนผิวโลกแล้วมันสะท้อนกลับดาวเทียมที่ลอยอยู่นะครับเหนือพื้นผิวโลกเนี่ยรับค่าการสะท้อนกลับเนี่ยพูดมันเป็นวิชาการมากเลยเนาะเนาะรับค่าการสะท้อนกลับของคลื่นอิเล็กโทรแมกเนติกเนี่ยจากจากพื้นโลก รับไว้แล้วเก็บเป็นข้อมูลไว้เป็นข้อมูลดิจิตอลโอเคปะแล้วเอาข้อมูลตรงนั้นอะโอ้โหมันพูดเป็นเทคนิคมากเลยเอามาแปลผลนะเขาเอามาแปลผลให้กลายไปเป็นรูปเก๋มากคือมันเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงอะมันไม่ได้เกิดจากการถ่ายรูปโอเคปะดาวเทียมที่ลอยอยู่ไม่มีกล้องแต่เขาแปลผลการสะท้อนกับค่ารังสีจากดวงอาทิตย์เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกว่า satellite imagery คือการสร้างภาพขึ้นมา โดยข้อมูลจากดาวเทียมที่รับเอาไว้ข้อมูลเนี่ยมันจะรับไว้แล้วก็ส่งมาที่พื้นที่เขาเรียกว่าอะไรสถานีบนพื้นโลกสถานีเขาเอาไปแปลผลแล้วก็เอาไปสร้างให้กลายเป็นทําไมขึ้นมาให้กลายเป็นภาพขึ้นมาซึ่งภาพที่ได้เนี่ยที่เขาแปลผลแล้วนะมันจะคล้ายๆกับภาพถ่ายทางอากาศเลยแต่ละเอียดกว่ามากๆนักเรียนโคตรละเอียดเลยนะละเอียดขนาดที่ว่ายังไงครับนักเรียนครับเรียนละเอียดมากขนาดที่ว่า มันนักเรียนเคยดู g o o Google Google Earth นะม,มันซูมจนเห็นทำไมซูมเห็นถนนหน้าบ้านเราเห็นหลังคาบ้านเราใช่ไหมฮะซูมเข้าซูมออกได้ละเอียดมากๆคือเก็บแล้วแล้วเก็บข้อมูลได้พื้นที่กว้างขวางมากเลยนะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าภาพจากดาวเทียมซึ่งถือว่าทันสมัยที่สุดปัจจุบันละปัจจุบันโลกเราส่วนใหญ่นะครับแม้กระทั่งไอไอไอรูปถ่ายทางอากาศที่ว่าทันสมัยแล้วใช้สร้างแผนที่แล้วเนี่ยก็เลิกใช้อะใช้น้อยลงเราใช้อันนี้ดีกว่า ส่งดาวเทียมขึ้นไปตัวเดียวดาวเทียมมีอายุเนี่ยอยู่บนวงโครจรหปีนะก่าจะหมดอายุการใช้งานใน5ปีนี้ก็ทําไมก็เก็บข้อมูลมาได้มาสร้างแผนที่เนี่ยได้เรื่อยๆแล้วมันไม่ได้สร้างแผนที่อย่างเดียวเรียนลองดูตัวอย่างนี่นะครับนะก่อนจะมีการแปลผลให้กลายไปเป็นก่อนจะมีการแปลผลให้กลายไปเป็นรูปแบบที่เราดูรู้เรื่องนะเป็นรูปหลังคาบ้านเราเป็นรูปถนนอะไรทีแรกมันจะเป็นรูปที่ดูไม่รู้เรื่องก่อนเป็นค่าสีเป็นค่าสีซึ่งแต่ละสีนั้นก็จะทําไมฮะแสดงพื้นที่ แบบหนึ่งเช่นสีม่วงอาจจะแสดงพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มอะไรเงี้ยนะครับนะบสีเขียวสีน้าเงินแล้วแต่ค่าสะท้อนกลับนะค่าการสะท้อนกลับของคลื่นอิเล็กโทรแมกเนติกที่ดาวเทียมได้รับมานะครับนะซึ่งไอ้พวกนี้นะครับปัจจุบันเนี่ย มันไม่ไดเอามาแค่ทาแผนที่หรอกมันเอามาศึกษาพื้นที่อย่างที่บอกศึกษาการลดลงของพื้นที่ป่าศึกษาเรื่องอะไรศึกษาเรื่องการขยายตัวของพื้นที่เมืองศึกษาอสารพัดเรื่องเลยเอาไปวางผังเมืองเอาไปวางเรื่องการจราจรเรื่องความมั่นคงเรื่องการจัดการชนลประทานเรื่องน้ําเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องเขื่อนสารพ, itures, พัดเรื่องครับครูขึ้นประโยชน์ให้เนี่ยบอกเลยนับไม่ถ้วัน Phillip <N> <N> นะครับโอเคป่ะ okay, <N> ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ชนิดให้ข้อมูลที่ ว่าดีที่สุดปัจจุบันอย่างหนึ่งนะครับโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาขึ้นว่าข้อเด่นเข้าได้เป็นยังไงข้อเด่นคืออ่ะพูดสรุปให้หลากหลายมากประโยชน์หลากหลายมากใช้ได้ดีมากนะครับนะละเอียดกว่าคนอื่นละเอียดกว่าข้อมูลอื่นๆละเอียดกว่าแผนที่แต่ข้อเสียคือถ้าเราไม่มีความรู้แล้วเราได้ข้อมูลเป็นภาพจากดาวเทียมแบบโดดๆมาเลยนะไม่มีข้อมูลอื่นประกอบนะเราจะอ่านยากมาก นะแล้วมันละเอียดมากอ่านยากลองนึกภาพจินตนาการเล่นๆดูก็ได้เช่นเราเปิด Google Earth เคยเปิดไหมเปิด Google Earth หรือ g o o g l e Map แต่เราปิดเราเราเราเปิดให้มันขึ้นเฉพาะภาพแต่เราปิดฟังก์ชันแบบคําอธิบายอะ่ะเราไม่ให้มันแสดงว่านี่คือถนนอะไรโอเคไหมไม่มีเลยมีแต่รูปอย่างเดียวโอ้โหตาลายไปหมดเลยนะนึกออกไหมเหนือใต้เป็นยังไงเราไม่รู้เลยใช้ยากเหมือนกันเพราะข้อมูลมันละเอียดมากถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญออกมาใช้บางทีก็กลายเป็นว่ามันเกินความจําเป็นของเรา นะครับอย่าง Google แบบนี้คือเขาทําให้มันง่ายแล้วใช่ไหมคือเขาเอาภาพจากดาวเทียมนั่นแหละแต่เขาเอามาประกอบกับอะไรเขามาวาดเส้นถนนให้กับเราใช่ปะเขามาใส่ชื่อถนนใส่ชื่อตอกซอกซอยทําให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นโอเคนะครับนะอ่ะเรียบร้อยพวกนี้เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดที่ให้ข้อมูลที่ที่เรา,ท,เราที่เราน่าจะรู้จักใกล้ตัวนะครับมีอีก2ตัวมี2สองตัวที่จริงๆแล้วตัวหนึ่งเราจะรู้จักดีมากอีกตัวหนึ่งไกลตัวมากเราจะไม่ค่อยเคยเจอนะครับตัวแรกเลย G.P.S. อ่าโอเคไหมสอตัวนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษทั้งคู่ขึ้นต้นด้วยตัว G G.P.S. กับ G.I.S. ครับเอามาจากกับ G.P.S. ก่อนนะ G.P.S. เนี่ย G มันจะกคำว่า Global P เนี่ย Positioning S System ครับ Global Positioning System มันคืออะไรแปลเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าระบบนะฮะกำหนดพิกัดบนพื้นโลกระบบกำหนดพิกัดบนพื้นโลกเนี่ยนะครับ จริงพวกเธอทุกคนรู้จักอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่ใกล้ตัวมากถูกป่ะสมัยก่อนนะเวลาคนพูดเรื่อง GPS นะก็จะจงงๆนะคนเ้่าคนแก่จะไม่รู้จักก็ได้นะแต่ถ้าเด็กสมัยนี้พูดว่า GPS เนี่ยทุกคนต้องรู้จักแล้วเพราะทำไมมันอยู่ในมือถือแล้วเป็นเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ในมือถือทุกคนเลยสมัยก่อน GPS เนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เขาผลิตมาใช้เพื่อการทหารโดยเฉพาะนะ GPS เนี่ยคือใช้บอกตำแหน่งที่ตั้งใช่ไหมทุกวันนี้นักเรียนใช้มือถือในการทำไมเช็คอินใช่ป่ะ นะในการเช็คอินในการส่งโลเคชันให้เพื่อนใช่ไหมในในในแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมในการทําอะไรอีกในการใน Google m a p ใช่ไหมในการหาว่าเราอยู่ที่ไหนและจากที่ที่เราอยู่ตรงนี้เราจะเดินทางสมมติล้วก็ใส่ที่หมายไปทางไปเราอยากจะเดินทางไปเช่นสมมติครูอยู่โรงเรียนเตรีย,รยดมดวงศึกษาเนี่ยครูอยากจะเดินทางไปโรงเรียนหอวงังตรงลาดพร้าวเนี่ยไปยังไงก็เปิด g ู o ก l e แ a ปก็บอกเลยวาย่าฉันอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันใช้ G.P.S จับว่าฉันอยู่ตรงนี้เราใส่ที่หมายไปมันวิเคราะห์ให้เสร็จสับเลย ะะ GPS ในปัจจุบันอยู่ในไอพวกนี้ด้วยพวกเขาเรียกว่าอะไรนะที่ใส่เป็นนาฬิกาข้อมือสมาร์ทวอทช์ใช่ป่ะนะแล้ววันนี้ครูไปวิ่งไปออกกำลังกายมันก็จะบอกด้วยครูวิ่งไปแล้วกี่กิโลวิ่งตรงไหนแสดงขึ้นมาในแผนที่ให้เสร็จสับเลยโหดีมากเป็นเทคโนโลยีใกล้ตัวมากแต่สมัยก่อนเขาใช้ในเรื่องการทหารนะคือเขาเอาไว้ติดตัวทหารแล้วเวลาส่งไปลบใช่ไหมนะนายพลสามารถรู้เลยว่าตอนนี้ทหารคนไหนเนี่ยอยู่ที่จุดไหนของสมรภูมิตายหรือยัง หรืออยู่ในวงล้อม้าศึกศัตรูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาติดกับดักศัตรูอยู่จะได้เข้าไปช่วยได้สมัยก่อนเป็นเทคโนโลยีทหารนะครับอเมริกาสร้างขึ้นแต่ปัจจุบันแพร่หลายทั่วโลกกลายเป็นเทคโนโลยีนะครัวเรือนนะฮะหลักการทำงานนี่จริงๆซับซ้อนมากแต่เรียนทราบไว้ง่ายก็มันจะมี2อ,อย่างคือมีเครื่องรับนะคบเครื่องรับก็อยู่ในมือถือเราเครื่องรับสัญญาณ gps กับดาวเทียมนะครับกับดาวเทียมใช้เรื่อยที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมเนี่ย ดาวเทียม GPS เนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะมีการโครจรอ,อยู่บนโลกนะครับประมาณ30ดวงนะฮะไอเครื่องรับเนี่ยเครื่องรับเนี่ยมันจะสื่อสารกับดาวเทียมเนี่ยสาดวงแต่ประเด็นคือ30ดวงเนี่ยมันจะโครจรไข่กันไปไข่กันมาตลอดเวลาโอเคไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ครูเปิด GPS ตอนนี้ครูเปิด GPS ว่าสมมุตินะอยากจะเช็คอินเปิดเครื่องรับสัญญาณ GPS เนี่ยเปิดมือถือเนี่ยนะครับนะ ไอ้เครื่องรับสัญญาณเนี่ยมันจะส่งสัญญาณหาดาวเทียมไอ้สาดวงเนี่ยเขาจะหาให้เจออย่างน้อย4ดวงโอเคไหมสามถึงสดวง3ดวงก็ได้ถ้า3าดวงอาจจะไม่ค่อยแม่นถ้าเจอ4ดวงปุ๊บจะแม่นเลยเขาจะหาให้เจอ4ดวงแล้วเขาจะส่งสัญญาณคุยกันนักเรียนโอเคไหมเอาเป็นว่าเทคนิคการทํางานนี้มันอาจจะเกินเนื้อหาของเรานะครับเอาเป็นว่าเขาส่งสัญญ,ญาณกันแล้วเขาก็จะระบุเลยว่าเราอยู่เนี่ยที่ไหนไอ้ดาวเทียม30ตัวเนี่ยมันจะคอยมีแค่30ตัวเองนะนักเรียนครับ ดาวเทียมแค่30ตัวที่ส่งไปเนี่ยมันบอกพิกัดของเราเนี่ยทั่วโลกคนใช้เป็นเป็นล้านคนก็ใช้บอกใช้บอกใช้บอกได้หมดโอเคไหมครับนี่คือคือความเก๋ของเทคโนโลยีตัวนี้ซึ่งปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีครัวเรือนมากๆเลยนักเรียนน่าจะรู้จักกันทุกๆคนเลยนะครับใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจริงๆอีกตัวหนึ่งครับนะเขาเรียกว่า GIS นะครับ GIS เนี่ยตัว G ไม่ได้ย่อม,มาจาก global ตัว G ย่อมาจากคำว่า Geographic ครับนะครับ Geographic นะจำดีๆนะมันมาจากคนและตัวย่ออันนี้ตัว G Ge Geographic นะภูมิศาสตร์ Geographic คือภูมิศาสตร์ I มันจะกคำว่า Information ตัว S มันจาก System Geographic Information System แปลเป็นภาษาไทยคือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์อันนี้เนี่ยมันคืออะไรพูดเอาแบบง่ายนะมันคือ แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เอาอินโฟเมชันคือเอาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใส่เข้าไปในนั้นให้หมดโอเคป่ะคือต้องมีคนเขียนโปรแกรมเขาเขียนโปรแกรมแล้วเอาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์คืออะไรบ้างครับเรียนแผนที่ใช่ไหมแผนที่ก็มีแผนที่หลายประเภทใส่เข้าไปให้หมดเลยคิดอะไรออกใส่เข้าไปให้หมดนะแผนที่ภูมิประเทศแผนที่ถนนแผนที่ทางหลวงแผนที่ภูมิอากาศอะไรอยากใส่ใส่เลยซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมขึ้นมา ใส่ข้อมูลทางวิทิศาสตร์อื่นๆเข้าไปด้วยเช่นข้อมูลประชากรนะครับข้อมูลอะไรเดียวข้อมูลบ้านเรือนนะฮะข้อมูลเกี่ยวกับอยากใส่อะไรใส่เลยข้อมูลเกี่ยวกับภาษีรายได้อาชีพข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่อยากจะใส่เข้าไปแล้วก็เขียนโปรแกรมขึ้นมาเขียนทำไมโปรแกรม JS เอเนี่ยเอาไว้วางแผนเรื่องตา่างๆอ่าเช่นสมมติเงี้ยครูเป็นหน่วยงานรัฐสมมตินะ เป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการทาคลองส่งน้ําชนรับประทานครูอยากจะขยายว่าเราจะสร้างเราจะขุดคลองเพื่อขยายน้ําให้ไปในที่ต่างๆเนี่ยให้น้ํามันเข้าถึงพื้นที่ต่างๆในในในเขตจังหวัดของครูเนี่ยนะครับนะครูจะต้องขยายไปยังไงดีขยายไปที่ไหนบ้างนะครูก็เอา GIS เนี่ยมาดู โอเคไหมเพราะในนั้นเนี่ยก็จะมีทำไมเปิดออกมาดูเลยอ๋อตกลงเนี่ยตรงนี้มีชุมชนอยู่ตรงไหนบ้างตรงไหนทําการเพราะปลูกบ้างตรงไหนที่ยังขาดน้ําอยู่ไม่มีแหล่งน้ำํำคุณจะได้วางแผนลากเส้นไปนะให้น้ํามันขยายไปตรงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะหล่อเลี้ยงได้กี่ชุมชนกี่ไร่มีประโยชน์หรือเปล่า เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลักคิดคือมันเหมือนเป็นโปรแกรมวางแผนนะครับที่เอาข้อมูลภูมิศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยนะครับนะเนี่ยถ้าจำลองจะเห็นว่าเป็นข้อมูลเป็นชั้นๆนะคือมีข้อมูลหลายอย่างเอามาประมวลรวมกันเอามาประมวลรวมกันนะครับแล้วก็สร้างโปรแกรมอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งโปรแกรมนี้จะกลายไปเป็นเครื่องมือนะครับไปเป็นเครื่องมือในการที่เราจะใช้เนี่ยออกแบบวางแผนพันธกิจต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหน้าที่ของพวกหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนหรืออย่างครูเนี่ยเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ครูอยากจะวางครูอยากจะวางแผนว่าจะเปิดร้านสาขาข,าของร้านสะดวกสะด,ด,ดวกซื้อของครูเนี่ยเพิ่มคุูจะไปเปิดที่ไหนดีก็เอาอาจจะเอาโปรแกรมอย่างเงี้ยมาวางแผนแล้วมาดูซิตรงนี้ประชากรเยอะแล้วแต่ยังไม่มีร้านของครูเลยอ่ะครูจะไปวางจะไปเปิดจะไปเปิดตรงไหนดีบนถนนเส้นไหนต้องลองวางแผนดูในโปรแกรมแอปพลิเคชันตัวนี้ ะเรียนครับ GIS เนี่ยจะไกลตัวเรานะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้เราเป็นนักเรียนเรายังไม่ได้เป็นทำไมหรือยังไม่ได้เป็นผู้นําหน่วยงานรัฐหรือเรายังไม่ได้เป็นทำไมคนประกอบอาชีพที่ต้องมานั่งวางแผนเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันหนึ่งอาจจะได้ใช้แต่วันนี้เนี่ยรู้จักไว้ก่อนว่ามันมีมันมีอย่างนี้อยู่ด้วยนะมันมีโปรแกรมแบบนี้อยู่ด้วยบนโลกซึ่งคนที่เป็นผู้นําหน่วยงานรัฐหรือในหน่วยงานเอกชนเนี่ยเขาต้องใช้เพื่อในการวางแผนการขยายธุรกิจหรือการให้บริการประชาชนในเรื่องต่างๆนะครับเขาเรียกว่า GIS นะครับอ่ะทีนี้อันนั้นทั้งหมดที่พูดไล่เรียงมาคือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดให้ข้อมูลนะครับนะก็จะมีหลายตัวหน่อยนะจะมีหลายตัวหน่อยส่วนเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อีกประเภทหนึ่งจําได้ไหมเขาเรียกว่าเครื่องมือชนิดที่เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดอุปกรณ์นะครับประเภทที่เป็นแบบอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นมิเตอร์มิเตอร์เนี่ยนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นเทอร์โมมิเตอร์นะครับเช่นบารอมิเตอร์เช่นอะไรอีกแอนิโมมิเตอร์อย่างนี้นะครับไฮโกรมิเตอร์ไซโครมิเตอร์หรือพวกวินเวนนะครับวินเวนพวกส่อนลมนะครับนะแล้วก็อะไรอีกนะเรนเก้ rain นะครับพวกที่ใช้เป็นแบบกระบอก รับน้ําฝนนะครับใช้วัดปริมาตรน้าฝนอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องมือชนิดที่เป็นอุตุนิยมวิทยาคือใช้วัดเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศนะนักเรียนครับนะทีนี้อ่ะพูดชื่อมาแต่ละอันเนี่ยพอจะจําได้ไหมนะอ่ะเดี๋ยวเราเราเรา,เราไล่เรียงไปให้ดูดูด,ด,ดูดูหน้าตาด้วยเช่นเทอร์โมมิเตอร์ใช้ทําอะไรใช้บอกอุณหภูมิวันนี้รู้ละโอเคปะ่ะต่อไปครูขึ้นรูปให้นักเรียนลองตอบในใจด้วยนะตอบตามครูไปด้วยว่าอันนี้ใช้ทําอะไรโอเคปะ่ะอันนี้ใช้ทาอะไร ่ะขึ้นรูปมาอันนี้อะไรนะบารโอมิเตอร์ใช้ทำอะไรครับความกดอากาศอันนี้เคยเรียนเนาะมหมสองนะครับความกดอากาศนะครับอันนี้ครับบอกว่าวินเวนหรือสอลมวินเวนหรือสอลมใช้ทำอะไรครับอ่ะแน่นอนบอกที่ทางลมโอเคไหมอ่ะขึ้นรูปมาเรียนแอนิมอมิเตอร์แอนิมอมิเตอร์ใช้วัดความเร็วลมใช่ไหมเคยเรียนนะครับถัดไปครับอันนี้เรียกว่า ไฮโกรมิเตอร์ไฮโกรมิเตอร์กับไซโครมิเตอร์ขึ้นรูปมาให้นะครับใช้วัดความชื้นในอากาศทั้งคู่ใช้วัดความชื้นในอากาศทั้งคู่นะครับนะพวกนี้มิเตอร์มิเตอร์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาหมดเลยนะครับไซส์มมมิเตอร์นะครับหรือไซส์มมกราฟเนี่ยนะครับใช้พูดเรื่องแรงสั่นสะเทือนของพื้นโลกของเปลือกโลกนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับ แผ่นดินไหวใช้วัดแผ่นดินไหวนะครับอันนี้ไม่ใช่อุตุนิยมวิทยาละอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเป็นเรื่องธรณีวิทยานะครับนะไซส์มมิเตอร์กับไซส์มกราฟนะครับถัดไปเข็มทิศอันนี้จะเป็นประเภทอื่นๆเป็นเ,เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดอุปกรณ์แบบอื่นๆนะครับอย่างเข็มทิศอย่างเงี้ยไม่ได้พูดเรื่องอากาศละแต่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในเรื่องของการบอกทิศทางใช่ไหมบอกทิศบอกทางเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดอุปกรณ์ที่ เก่าแก่ที่สุดนะครับนะคนจีนเป็นคนผลิตขึ้นมาใช้เรื่องอะไรนะแม่เหล็กแม่เหล็กโลกนะครับนะอันนี้ทุกคนนะ่าจะต้องน่าจะต้องรู้จักกันดีนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกเช่นพวกเทเลสโคปอันนี้ใช้วัดแนวระดับของพื้นที่นะครับอันนี้ครับสเตเรอสโคปครูเคยพูดไปแล้วใช่ไหมเป็นกล้องเหมือนแว่นตาเอามาส่องดูทําไมครับภาพารูปถ่ายทางอากาศนะครับที่มีสัเก้าคูนเนิ้วส่องปุ๊บแล้วจะเห็นระดับความสูงต่ําของพื้นที่ พวกนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือทาง,งภมิศากรร์ชิปุปกรณ์อ่ะมีอันนึงลืมลืมแพรนิมิเตอร์อันนี้นะแพลนิมิเตอร์อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่อันนี้ใช้วัดพื้นที่ในแผนที่นะฮะเหมือนคล้ายคล้ายๆเป็นเหมือนไม้บรรทัดแต่มันจะเก๋ตรงที่ว่านักเรียนสามารถวัดในแผนที่แล้วเนี่ยตัวเลขที่มันขึ้นในแพรนิมิเตอร์เนี่ยมันจะคำนวณออกมาให้เสร็จสับเลยว่าที่วัดมาในแผนที่เนี่ยเรื่องจริงคือเท่าไหร่ เราสามารถป้อนค่าลงไปได้พูดง่ายๆป้อนมาตราส่วนลงไปเลยพอเราป้อนมาตราส่วนปุ๊บเราเอาไปวัดในแผนที่พอวัดมาปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าอ๋อเนี่ยนะเรื่องจริงคือกี่กิโลเรื่องจริงคือเท่าไหร่ก็ว่าไปโอเคปะ่ะบอกพื้นที่เสร็จสับเลยเอาไว้วัดแผนที่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างน,นี่เป็นตัวอย่างนะครับว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดอุปกรณ์เนะี่ยมันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วตำราเรียนแต่ละเล่มนะครับนะยกตัวอย่างไว้ไม่เท่ากันบางอัน บางหนังสือเรียนพูดไว้ไม่กี่ตัวบางอันพูดสักยตัวแล้วแต่นะครับมีอีกเยอะนักเรียนคงเคยเรียนรู้มาแล้วบ้าง นะฮะโอเคเนาะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่เรารู้จักหน้าตาไว้จะเคยใช้จริงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอย่างเข็มทิศบางคนอาจจะเคยใช้ถ้ามีโอกาสถ้าโรงเรียนมีอุปกรณ์เหล่านี้ลองใช้ดูนะครับนะก็จะสามารถสร้างความเป็นนักภูมิศาสตร์ในตัวเราเราสามารถเป็นนักสำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะได้มากขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยก็รู้จักกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ไปคร่าวๆแล้วทั้งแบบที่ให้ข้อมูลและแบบที่ให้อุปกรณ์ที่เป็นแบบลักษณะแบบอุปกรณ์นะครับนะก็หวังว่า เราคงจะมีความเข้าใจพื้นฐานละว่าต่อไปนี้นะเวลาจะศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆเกี่ยวกับโลกศึกษาธรรมชาติเนี่ยเราก็จะศึกษาผ่านเครื่องมือผ่านอุปกรณ์อะไรได้บ้างนะครับเป็นไกด์ไหลเบื้องตน้นเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าสู่เนื้อหาภูมิศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ธรณีภาคกันนะครับในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ให้นักเรียนลองไปดูทบทวนเพิ่มเติมนะครับนะสำหรับตอนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยสามารถแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะก็คือประเภทที่1คือให้ข้อมูลนะให้ข้อมูลคืออะไรประเภทข้อมูลให้ข้อมูลก็คือให้เราได้เห็นภาพรวมหรือให้เราได้อ่ารู้นะเป็นที่ข้อมูลที่ปรากฏนะปรากฏในรูปของตัวหนังสือรูปภาพอ่ารูปภาพแผนภูมิแบบจำลอง สื่อดิจิทัลนะครเสียงแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะก็คือให้เราเห็นลักษณะต่างๆนั่นเองนะครับผมตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างมีอะไรบ้างก็จะมีพวกแผนที่มีเว็บไซต์ที่เผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์นะอย่างจ i สดาเองเนี่ยลองเขาลองสืบคนเข้าไปดูนะครับผมลูกโลกจำลองนะภูมิประเทศจำลองนะก็คือเป็นภูมิประเทศที่สร้างขึ้นบนบน,บนกระดานน้องนะครับ คิดว่าที่โรงเรียนน้องเนี่ยน่าจะมีทําไว้อยู่นะครับอาจจะเป็นภูเขานะครับอ่าศึกษาลักษณะของภูเขานะครับว่าเป็นอ่าอย่างไรนะครับผมรูปถ่ายทางอากาศนะครับอ่าภาพจากดาวเทียมเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันนะครับอ่เดี๋ยวเราจะดูลูกๆจําลองนิดนึงนะครับผมอ่านี่คือสิ่งที่พี่วาดไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้น้องเห็นว่า ถ้าน้องทศษาลูกโลกจำลองเนี่ยนะครับน้องจะเรียนรู้อะไรกับตัวเขาบ้างนะครับผมพื้นที่ตรงนี้คือซิกโลกเหนือนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้คือซิกโลกใต้นะครับผมเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะแกนโลกเอียงนะ23ย่ามจุดองศานะครับผม่ยนะ เส้นตรงกลางเนี่ยตรงท้องป่องของโลกเนี่ยที่แบ่งเนี่ยซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ออกจากกันเนี่ยเราเรียกว่าเส้นละติจูดนะครับผมเส้นสมมุติละติจูดแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นละติจูดที่เท่าไหร่น้องละติจูดที่0ูน,นะครับละติจูดที่ศูนเราก็เลยเรียกเขาว่าเส้นศูนย์สูตย์นั่นเอ,เองนะครับผม หรืออ e ีควาเลอร์ในภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วเส้นละติจูดเนี่ยก็นะครับเรียงกันขึ้นไปจนถึงขั้วโลกนะครับทางขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นะครับอ่าแนวแนวในแนวขนาดนะครับลองติจูดจะเป็นแนวตั้งนะลองติจูดนะเป็นแนวตั้งลองติจูดใช้แบ่งอะไรครับลองติจูดใช้แบ่งเวลา แบ่งโซนเวลานะครับแบ่งโซนเวลาเพราะว่าด้วยความที่โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองเมื่อเราอยากรู้ว่านะครับหมุนรอบตัวเองเนี่ยแล้วทำให้เกิดเวลาสมมุติในเวลาใดเ,เนี่ยนักภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับจึงสมมุติเส้นขึ้นมาเนี่ยเป็นเส้นแบ่งเวลาไทาม์โซนนะที่เรียกว่าเส้นลองจิจูดนะโดยเส้นลองจิจูดที่ศูนย์เนี่ยเริ่มต้นที่กรีนิดประเทศอังกฤษนะครับผม ประเทศไทยตั้งต้นที่ละติจูดที่5องศานะครับ5องศาเหนือหรือใต้ครับให้ถ่ายครับประเทศไทยตั้งอยู่ซิกโลกเหนือหรือใต้ครับซิกโลกเหนือเก่งมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอ,อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรแล้วก็อยู่บริเวณตั้งอยู่บริเวณซิกโลกเหนือนะครับผมอ5องศาเหนือนะครับแล้วก็ยาวขึ้นไปจนจบที่20 องศาใต้ไอ้โทษทีครับ20องศาเหนือนะครับผมจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้นะครับประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถมีหิมะตกได้นะเพราะว่าสิ้นสุดที่20องศาเหนือเองนะครับแต่ด้วยปัจจัยตรงนี้ก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีอากาศที่ทำไมฮะอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า8องศาเซลเซียสตลอดอทั้งปีนะครับผมทีนี้ลองที่จูดบ้างครับ ประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่ลองที่จุดที่เทอะไรครับน้องจำได้ไหมฮะเฉลยให้เลยนะครับ97องศานะครับตะวันตกนะครับอ97องศาน้องเห็นเส้นลองที่จุดที่97องศาพาดผ่านที่จังหวัดอะไรฮะจังหวัดตรงเนี้ยจังหวัดบริเวณจังหวัดอะไรแม่ฮองสอนนะครับ ไม่ห้องสอนลองที่จุดที่105ครับผม105องศาตะวันออกนะครับผมก็คืออยู่บริเวณที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมจุดเหนือสุดก็ดูตาม้ะที่จุดเลยตรงกับจังหวัดเชียงรายนะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจุดใต้สุดที่5องศานะครับละที่จุดที่5องศาตรงกับจังหวัดยะลานะครับผม ต่อมาครับประเภทอุปกรณ์นะประเภทอุปกรณ์คือสิ่งที่ใช้วัดหรือหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้างมีวัสดุอุปกรณ์เนี่ยหรือเทคโนโลยีต่างๆที่เอามาสำรวจนะสำรวจเพื่อบันทึกเก็บรวบรวมนะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เราเใช้ในการตัดสินใจแล้วก็วางแผนในสถานการณ์ต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นการประสบปัญหาพวกอะไรฮะ,อ,ะอุทกภัยนะภัยพิบัติต่างๆหรือการจัดการพื้นที่นะการจัดการพื้นที่โดยเฉพาะ พื้นที่ทางกเกษตรนะหรือไม่ก็พื้นที่อุตสาหกรรมนะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเข็มทิศนะเข็มทิศก็คือตัวอย่างของประเภทอุปกรณ์นะเข็มทิศเทปวัดระยะทางนะครับเทอร์โมมิเตอร์นะวัดอุณหภูมิเครื่องกําหนดตาแหน่งบนพื้นโลกหรืเรียกว่า GPS นะระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือเรียกว่าอุปกรณ์ทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูลนะแผนที่ แผนที่คือ,อไรแผนที่คือการย่อส่วนสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกจริงเนี่ยมาไว้นะครับมาไว้บนแผ่นแบนราบนะครับแบนราบนะครับโดยใช้มาตราส่วนนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญและสัญ,ญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆนะครับอ่าอ่าเรามาดูข้อดีข้อเสียของลูกโลกจำลองกันนะลูกโลกจำลองก็คือทำให้เห็นภาพรวมของโลกนะครับตัวข้อเสียคือเห็นรายละเอียดได้น้อยนะต่อมาฮะแผนภูมินะ แผนภูมิแบบจำแนกประเภทนะแผนภูมิแบ่งออกเป็นแผนภูมิแบบจำแนกประเภทก็เป็นแผนภูมิที่เน้นเนื้อหาแบบจำแนกเป็นสิ่งต่างๆนะอย่างเช่นอะไรเช่นแผนภูมิแสดงสัตว์ป่าสงวนแสดงประเภทป่าไม้นะครับในประเทศไทยแต่ว่าแผนภูมิแบบเส้นเวลาเนี่ยจะเป็นแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์กับเวลาที่เปลี่ยนไปนะเช่นแผนภูมิแสดงพื้นที่ป่านะในช่วง 25- 1 6้าหนึ่งหกถึงสองห้าสองดูว่า มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะจำนวนป่านะครับลดลงหรือเพิ่มมากขึ้นนะครับผมต่อไปครับกร,กราฟเนี่ยกราฟเนี่ยน้องเป็นการแสดงข้อมูลเชิงสถิตินะกราฟนะโดยเปรียบเทียบข้อมูลตัวเลขหลายๆชุดนะเพื่อเห็นความแตกต่างหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดเช่นกราฟแสดงอัตราการเกิดและการตายของประชากรไทยนะครับระหว่างนะครับ2,541ถึง2,551นะแบ่งเป็น กราฟแบบแท่งกราฟแบบแเส้นกราฟแบบวงกลมและกราฟแบบรูปภาพแผนผังก็คือการจาลองพื้นที่บริเวณหนึ่งนี้ซึ่งน้องต้องเขียนอยู่แล้วเนาะอุปกรณ์ทางภูมิศาสตร์นะครับอุปกรณ์ทั่วไปนะอุปกรณ์ทั่วไปมีอะไรบ้างมีเข็มทิศนะเข็มทิศใช้เพื่อค้นหาทิศทางแนวเหนือใต้นะโดยอาศัยแรงดึงดูดของสนามแม่เหล็กโลกนะครับผมมีกล้องสามมิติเอาไว้มองภาพถ่ายทางอากาศนะครับที่บริเวณที่เหลื่อมซ้อนกันให้เป็นภาพสามมิตินะครับ มีเครื่องมือวัดพื้นที่นะครับน้องต้องจำตัวคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะเครื่องย่อขยายแผนที่หรือแผนโตกราฟนะครับเอาไว้ย่อขยายรูปต้นแบบนะด้วยการลอกลายแล้วก็มีเข็มนำนะครับอย่าลืมนะครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษก้องสามิติเทเลสโคปเครื่องมือวัดพื้นที่เพลนิมิเตอร์เครื่องย่อขยายแผนที่แผนโตกราฟนะครับต่อมาฮะไซสโมมิเตอร์นะครับอันนี้ใช้วัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะครับ เรนเกตนะอันนี้ชื่อตรงตัวนะเป็นคำศัพท์ง่ายๆน้องน่าจะจดจาได้นะมีคําว่าเรนเป็นตัวจัวหัวไว้นะครับเรนนะครับเรนเรนเกตเครื่องวัดฝนนะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวัดปริมาณน้ําฝนอุปกรณ์วัดลักษณะาอากาศเมื่อกี้เป็นอุปกรณ์ทั่วไปอันนี้คือลักษณะอากาศนะครับลักษณะอากาศเริ่มต้นที่เทอร์โมมิเตอร์นะเทอร์โมนะครับเทอร์โมใช้วัดอุณหภูมิของอากาศนะมีหน่วยวัดเป็นอะไรครับองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮ องศาเคลวินและองศาโรเมอร์ซึ่งเป็นเทอร์โมกราฟนะครับเป็นเครื่องมือบันทึกอุณหภูมินะครับแบบต่อเนื่องเป็นเส้นกราฟนะครับบารอมิเตอร์ใช้วัดความกดอากาศนะบารอใช้วัดความกดอากาศแอโรเวนนะแอโรเวนเนี่ยแอโรก็เป็นคำที่นะครับแปลว่าอากาศอยู่แล้วนะฮะแปลว่าลมนะครับอ่าใช้วัดทิศทางและความเร็วลมแอโรเวนนะครับ อนิโมมิเตอร์นะอนิโมมิเตอร์ใช้วัดวินเวนนะใช้วัดทิศทางลมวินเวนใช้วัดทิศทางลมอ่าไฮโกรมิเตอร์นะไฮโกรใช้วัดความชื้นนะครับจากการนืจากการดูความยืดของเส้นผมว่าถ้าไซโครมิเตอร์นะใช้วัดความชื้นสัมผัสนะครับและจุดนำค้างของอากาศนะครับผมอ่า โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์2แบบคือตุ้มเปียกกับตุ้มแห้งนะครับต่อมาครับเทคโนโลยี Technology, ภูมิสารสนเทศหรือว่านะครับ Geoinformatics นะครับผมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับ Geographic Information System นะครับจึงมีตัวย่อว่า GIS นะครับก็คือการสืบค้นนะสืบค้นรวบรวมแล้วก็จัดเก็บนำมาวิเคราะห์ช่วยในการตัดสินใจแล้วก็วางแผนนะครับว่าโดยการนำข้อมูลเชิงพื้นที่เนี่ย มาซ้อนทับกันนี่คือคีย์เวิร์ดนะแสดงว่านะครับข้อมูลของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นข้อมูลที่เก็บเป็นชั้นๆน,นะครับอาจจะมีชั้นที่แสดงถึงประชากรอาจจะมีชั้นข้อมูลที่แสดงถึงภูมิประเทศอาจจะมีชั้นข้อมูลที่แสดงถึงเขตชุมชนอะไรเงี้ยแล้วพอมาซ้อนทับกันเนี่ยก็จะได้เป็นสภาพข้อมูลที่เป็นพื้นที่จริงนะครบผมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แสดงผลในรูปของตารางกราฟแผนภูมิและภาพแล้วก็แผนที่เนะเอาง่ายๆก็คือเป,เป็นระบบที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เพื่อให้เราศึกษาและนํามาวิเคราะห์นะครับในการตัดสินใจต่างๆนะองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นี่ก็น่าสําคัญเอ๊กก็น่าสนใจอยู่น้องนะฮะแบ่งเป็น5ส่วนนะมีอะไรบ้างมีฮาร์ดแวร์นะซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือส่วนที่แสดงผลนะที่เป็นอุปกรณ์นะที่เป็นอุปกรณ์ซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือชุดอะไรอนะ่ะ เป็นระบบที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเป็นตัวระบบเป็นตัวระบบแต่ Hardware คือเป็นตัวอุปกรณ์นะครับข้อมูลก็คือข้อมูลต่งตางๆที่เราได้รับมาเราค่อยมาวิเคราะห์นะครับด้วยผ่านระบบนะแล้วก็มีบุคลากรวิธีการทำงานนะครับครบ5ส่วน,เ,นเพื่อข้อดีของ GIS เนี่ยคือง,ง่ายนะครับเพราะว่าอะไรครับทำไมง่าย ก็ใช้คอมพิวเตอร์นะครับใช้ระบบคอมพิวเตอร์เร็วด้วยนะครับอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ถูกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมนะครับตำแหน่งบนพื้นโลกนะครับตำาหนดงตำแหน่งบนโลกหรือ global positioning system นะดูตัวตัวพีที่ตัดคำมาจากคำว่า positioning นะครับก็คือที่แปลว่าตำแหน่งนะคือการระบุต,ตำแหน่งบนพื้นโลกนะโดยอาศัยคลื่นสัญญาณจากดาวเทียมนะนับสตาร์นะครับบอกค่าพิกัดสิ่งต่างๆบนโลกนะครับ เวลาใช้เครื่องรับสัญญาณควรอยู่ในที่แจ้งและห่างจากอาคารเพื่อป้องกันการสะท้อนกลับบทบางสัญญาณและเป็นระบบที่ใช้ได้24ชั่วโมงทุกสภาพอากาศโดยต้องใช้ดาวเทียมอย่างน้อย4ตัวเนยตรงนี้น้องไฮไลท์ไว้เลยนะครบผมเพื่อคำนวณหาพิกัดละติจูดและลองติจูดที่ตัดกันนะ,ะระบบกำหนดตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งที่ได้มาเนี่ยเกิดจากค่าละติจูดกับลองติจูดที่ตัดกันนะครับก็จะได้เป็นค่า GPS นะครับ ประโยชน์เอาไว้น้ำร่องน้ำทางนะครับน้ำร่องน้ำทางจากที่1ไปอีกที่1นึน่ติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วก็ใช้อ้างอิงเวลาที่เที่ยงตรงมากต่อมาฮะการรับรู้จากระยะไกลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มดาวเทียมและนะครับรีโม s เ n นซิงหรือ r s นะครับการรับรู้จากระยะไกลเนี่ยดูความหมายของเขานะน้องก็คือการดึงข้อมูลนะที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ย โดยไร้การสัมผัสกับวัตถุเห็นไหมครไร้เราจะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยแต่ว่านะเราใช้สื่อเนี่ยในการดึงข้อมูลตรงนี้มานะครับโดยไม่ไปสัมผัสกับวัตถุนะคบผมสื่อตรงนี้ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแบ่งประเภทการทำงานเนี่ยออกเป็น2แบบนะกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มที่ใช้พลังงานจากธรรมชาตินะครับก็คือสะท้อนจากแสงอาทิตย์นะครับ สะท้อนจากแสงอาทิตย์ระบบนี้จะมีข้อจํากัดมีอุปสรรคด้านสภาวะอากาศคือก็นะครับถ้าเกิดเป็นฤดูฝนเนี่ยนะหรือสภาวะอากาศเลวร้วายเนี่ยไม่สามารถรับข้อมูลได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานที่สร้างขึ้นเองเนี่ยคือตัวดาวเทียม e เนี่ยสร้างพลังงานขึ้นขึ้นเองได้นะเราเรียกว่าระบบ Active นะครับคือใช้นะเรดาร์เนี่ยนะครับใช้เรดาร ระบบเนี้ยไม่มีข้อจํากัดนะไมไม่ไม่ค่อยมีอุปสรรคนะแม้จะมีหมอกแบบบางนะอ่ะก็ยังสามารถบันทึกข้อมูลได้ทุกช่วงเวลาทุกระดูด้วยกระบวนการรับรู้จากระยะไกลเนี่ยมี2ขั้นตอนก็คือรับนะบันทึกสัญญาณข้อมูลคือรับข้อมูลจากขึ้นแม่เหล็กที่สะท้อนจากวัตถุนะครับอ่าขึ้นสมมุตินี่คือวัตถุนะครับอ่าสะท้อนขึ้นไปนะก็เป็นตัวรับรับขึ้นแม่เหล็กที่สะท้อนขึ้นไปนะจากนั้นเนี่ยส่งข้อมูลเข้าเครื่องบันทึกแล้วก็ ส่งข้อมูลอีกทีไปสถานีรับภาคพื้นดินนะครบผมสถานีรับภาคพื้นดินนะครับจากข้อมูลจากดาวเทียมที่ส่งมาเนี่ยเขตราะบังครับกรุงเทพมหานคะรเนี่ยเป็นสถานีรับนะสัญญาณดาวเทียมนะครบผมอีกที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นสถานีควบคุมดาวเทียมนะเป็นควบคุมดาวเทียมก็คือ ศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับวิเคราะห์ข้อมูลทําได้2แบบคือทางสายตาแล้วก็ด้วยคอมพิวเตอร์ประโยชน์ในช่วยพยากรพยากรณ์อากาศแล้วก็แจ้งเตือนภัยพิบัติได้นะสํารวจทรัพยากรที่หลักติดตามได้แล้วก็เปรียบเทียบกับปรากฏการณ์ต่างๆบนพื้นโลกในช่วงเวลาที่ต่างกันได้นะครับเอามาดูอย่างแรกนะครับอย่างแรกจากระบบเมื่อกี้นะการรับรู้จากระยะไกลนะภาพถ่ายทางอากาศนะภาพถ่ายทางอากาศคือการถ่ายภาพนะครับ จากที่สูงนะเหนือพื้นโลกนะครับก็จะเป็นถ่ายจากอากาศนะถ่ายจากอากาศเหนือพื้นโลกโดยใช้เครื่องบินเครื่องบินหรือบอลลูนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วมีอีกตัวหนึ่งที่ใช้แบบเยอะมากๆณนะเวลานี้ก็คือดโดรนนะโดรนดโดรนนะครับ <S <S เมื่อบันทึกภาพแล้วมาเรียงต่อกันเนี่ยจะแสดงเห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆนะที่ปรากฏจริงอยู่บนพื้นผิวโลกนะ หน่วยงานที่จัดทาภาพถ่ายทางอากาศก็กกคือกรมแผนที่ทหารนะก็ทรวงกลาโหมแบ่งตามสภาพแกนของกล้องถ่ายรูป3มชนิดถ้าเกิดเราถ่ายภาพในแนวดิ่งหรือแนวตั้งฉากเนี่ยเหมือนกับเราเป็นตัวนวกแล้วเราก็มองลงไปบนพื้นผิวโลกเนี่ยภาพถ่ายเนี่ยก็จะอยู่ในแนวดิ่งนะภาพจะครอบคุมพื้นที่น้อยนะครับผมเหมือนเราก้มมองลงไปเหมือนน้องเป็นนก แล้วก็มองลงไปนะนี่คือแนวดิง่งแต่ถ้าเกิดแนวเฉียงเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเห็นเส้นขอบฟ้าภาพที่ถ่ายเมื่อกล้องเบนไปจากแนวดิ่งนะครับจะเห็นพื้นที่ได้มากกว่าภาพถ่ายในแนวดิ่งนะเพราะว่าพื้นที่มันลาดนะครับอ่าก็จะแบ่งเป็นภาพถ่ายเฉียงต่ํากับเฉียงสูงนะครับผมภาพถ่ายผสมก็เป็นภาพถ่ายแนวดิ่งหนึ่งภาพซ้อนต่อกับภาพถ่ายแนวเฉียง8ภาพปรับมาตราส่วนให้เท่ากันนะอ่าแล้วก็มีการตัดต่อมีการอ่าซ้อนให้สดทเป็นภาพเดียวผลคือเนี่ย ภาพดาวดิ่งจะมีเส้นขอบฟ้าโดยรอบนะครับผมต่อมาภาพถ่ายดาวเทียมนะครับการถ่ายภาพแล้วนทึกข้อมูลจากดาวเทียมและส่งข้อมูลนั้นมายังสถานีรับภาพพื้นดินเนี่ยน้องครับภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมักจะเป็นภาพถ่ายที่ทำไมครับสามารถที่จะจําแนกสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลกได้ชัดเจนกว่านะครับเช่นใน Google Map นะครับในท้องฟ้าจําลองที่มีภาพกทมให้เราดูหลังคาบ้านเรานะครับ ข้อมูลภาพเนี่ยไม่สามารถแปลความหมายได้ง่ายเหมือนภาพถ่ายทางอากาศต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะและเครื่องมือในการช่วยแปลความหมายนะครับก็คือต้องอาศัยในการวิเคราะห์นะครับออกมานะปัจจุบันนะครับถ่ายภาพจากดาวเทียมเนี่ยภาพถ่ายนะครับสามารถพัฒนานะครับถ่ายภาพได้ไรายละเอียดและชัดเจนเนี่ยเท่าภาพถ่ายทางอากาศแล้วนะครับผมอย่างที่น้องดูใน Google Earth นะครับ ที่แบบซูมเข้าไปแล้วก็เห็นเลยว่าเป็นหลังคาบ้านเรานะครับไทยเป็นศูนย์ของเอเชียตะวันอกเชียงใต้นะครับรับภาพจากดาวเทียมที่เขตรัดกระบังนะครับอย่างที่พี่บอกไปนะรับภาพนะรับภาพนะภายใต้การบริหารงานของสำนักง,งาน,น,งงานพัฒนานนพััฒาาสกเทคโนโลยีอวก,กาศและภูมิสารสนเทศตัวนี้ก็คือตัวจิสดาที่พี่บอกนั่นแหละนะครับจิสดานะครับองค์กรเดียวกันนะครับอ่า ดยรับสัญญาณดาวเทียมแลนสัตโนาสปอร์ตมอสและจีเอาดาวเทียมที่มักออกสอบบ่อยนะเดี๋ยวเพีอย,ออยงนี้พี่เลือกให้น้องจำดีกว่านะครับน้องจำอันนี้ไปทีออสหรือไทยโชดนะทีออสเนี่ยเป็นดาวเทียมเนี่ยสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะครับดวงแรกของไทยนะไทยโชดเป็นชื่อพระรชาชทานนะครับจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับไทยโชดนะเขียนอย่างนี้นะอ่า ส่วนทีออสเนี่ยเป็นชื่อนะครับที่แปลว่าพระเจ้านะครับเป็นศัพท์นะครับแปลว่าพระเจ้าเป็นการเก็บข้อมูลแบบแพสซีฟนะครับอ่าแล้วก็ไทยคมคือดาวเทียมสื่อสารน้องอย่าจำสับสนกับทนะีออสนะดาวเทียมสื่อสารก็คือเป็นการสื่อสารโทรโทรมนาคมนะแต่ว่าถ้าเป็นไทยโชจะเป็นสำรวจทรัพยากรธรรมชาติผลิตรายการโดย สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน